ากเล่นไวกิ้งอยากเล่นไวกิ้งอยากเล่นไวกิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวจะวิ่งแซงบัมเบิ้ลบีต้องทำไงวะคนนี้จัดเต็มกว่าเพื่อนเตรียมตัวมาทีมมิกกี้ทีมมิกกี้มันอยู่ยูนิเวอร์แซลวะไปคนละค่ายไปคนละที่กันไม่ใช่เหรอตัวเท่าไหร่25ว่ะเสื้อยืดอ่ะ25 326 25เหรียญเราไปออกนี่เรียกว่าฮอกมีดหมู่บ้านฮอกมีดอ่ะเป็นหมู่บ้านแถวฮอกวอตส์อ่าจริงในนิยายนะคะคือฮอกมีดเครื่องดื่มที่แฮร์รี่และเพื่อนๆมากินก็คือบัตเตอร์เบียร์ใช่ได้กินต้องกินได้บัตเตอร์เบียร์แล้วคือบัตเตอร์เบียร์ทำตัวให้มันเหมือนเบียร์แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันคือเป็นเครื่องดื่มในบอดี้ฮันเตอร์หวานเจี๊ยบมันเป็นเด็กกินได้ไม่เมาไม่มีแอลกอฮอล์มันมีความรู้สึกแบบมีก็คือเป็นบัตเตอร์แหละใช่ป่ะอยู่ข้างในแต่เป็นโซดามันหวานหวานอะนะคะเมื่อกี้เราเห็นคนจีน300กว่าชีวิตนำหน้าเราไปใช่เราต้องไปดูกันว่าเราจะต่อแถวนำหน้าทัวร์จีนพวกนั้นได้ไหมขึ้นรถที่รอนกับแฮร์รี่ขโมยพ่อมายังไงมาทำไมเนี่ยมึงอ่ะงงมากเลยในเดินมาด้วยความรู้สึกว่าแบบทุกคนเดินวิ่งหาบ้านแฮร์รี่ผมวิ่งหาซ่วมท้องเสียด้วยครับวัยรุ่นอย่างเราก็คิดว่าเราจะต้องแบบรีบไปต่อแถวแต่ต้องรอคนอายุ30ไปขี้ก่อนเนี่ยความรู้สึกแรกในยูนิเวอร์แซลความจริงโซนน่าเล่นก็อยู่ตรงนี้หมดเลยนะทรานส์ฟอร์เมอร์มัมมี่วอล์กิ้งเดดวอล์กิ้งเดดเพื่อนบอกว่ามีแค่คนวิ่งไล่ไม่ค่อยไม่บ้านผีปอบเออบ้านผีปอบไม่จริงเหรอเฮ้ยน่าสนใจว่ะเอาไหมอยากมาบ้านผีปอบใน LA บ้างอ่ะอยากรู้ว่าองค์เขาเป็นยังไงแผนของเราวันนี้เป็นอย่างนี้นะฮะเบอร์หนึ่งแฮร์รี่เบอร์สองฮิปโปกิฟเบอร์สามไปสตูดิโอทัวร์นะฮะเบอร์สี่ซิมสันแล้วเบอร์ห้าไปทานฟอร์เมอร์เบอร์หกไปมัมมี่โอเคแล้วก็มาต่อด้วยวอล์กเดทแล้วก็มาดิสเปกติเบิลมีพี่วงข้างน้ำให้ผมด้วยแผ่นดีไปเก็บเสียวอ่ะวงข้างน้ำอยู่ข้างน้ำอยู่ไหนบ้างห้องน้ำมึงอยู่นครปฐมก็ได้ช่วงไม่เหมือนไม่ต่างกันซึ่งเล่นบ้านแฮร์รี่อ๋อฮอกวอตส์อ๋อฮอกวอตส์คือโรงเรียนเวทมนต์ตอนอายุ11ก็ต้องรอให้นกฮูกเอาจดหมายจะบอกให้เราเข้าคนที่ไม่รู้เรื่องมีคนนึงแหละนี้เป็นที่นับคะแนนของเด็กๆแต่ละบ้านถ้าพี่แนนอยู่บ้านหนึ่งสีแดงแล้วพี่แนนทำความดีอ่ะคะแนนมันก็จะเพิ่มสนุกไหมสนุกครับเยี่ยมพอเสียวไหมสนุกมากพี่สนุกมากเพราะว่าไอคนทำมาเก่งนะมันคิดมาดีอ่ะสนุกมากจับจังหวะนี่ขนาดเล่นอีกรอบก็ยังสนุกเหมือนเดิมเลยเล่นอีกรอบไหมวันนี้เราอยู่ที่สตูดิโอทัวร์ครับผมซึ่งจะเป็นการทัวร์เหมือนคล้ายๆกองถ่ายภาพยนตร์ต่างๆเฮ้ยมีแว่นกับไอ้ด้วยWelcome to the Universal Studio Tour. I'm Jimmy Fallon. I'll be making sure you get through, but first, a few safety rules. Yeah, I'm not real sure about that $5. But the safety rules, you are advised. Filming locations. Now as everyone's boarding onto the... That's the mobile lab in the Lost World Jurassic Park.
เป็นซีนที่ฝนตกไงเออยังไงนะเขาทำอะไรอยู่ไม่ใช่เองมันจะลงไปในรถเพื่อแบบว่ารถติดลมแต่ไม่ผิดแล้วเบื่อนิดหน่อยพอเข้าฮอปุ๊บสนุกมากจริงคอและตัวในวันนี้การพร้อมไม่ได้อะไรพูดช่วงเรียนตัวร้ายพวกเราจะไปปาดแน่ารักออโต้บอทเนี่ยเหรอมันเป็นฝั่งคนเดย์พี่ชุดทาร์กอมเมอร์มันจะมี2ฝั่งออโต้บอทกับดีเซปติคอนออโต้บอทจะเป็นเอเลี่ยนดีดีเซปติคอนจะเป็นเอเลี่ยนตัวร้ายมายึดโลกไม่รู้มาทำไมนักชอบมายึดเหลือเกินโลกทุกเรื่องเลยมันจะมายึดทำไมนักเนี่ยไม่มีดาวอื่นเป็นไงคะสำหรับทาร์กอมเมอร์มันมันหวาดเสียวหวาดเสียวไอ้ตัวตึงนี่แบบโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีลีลาแข็งมากมีต่อสู้กันพ่นน้ำปุ๊บชี้ใส่หน้าทุกคนอันนี้เป็นรีวิวของคนที่อายุ30แล้วฮะมาเล่นยูนิเวอร์แซลก็ยังสนุกอยู่เรากำลังไปมัมมี่นะคะว่าจะเป็นยังไงคุณแม่คุณแม่แม่กดอันเลยแต่แม่ก็ผ่านทุกอันเลยนะนั้นใครที่แบบว่าพาลูกมาเล่นแต่ต้องเล่นบีมากก็ยังไม่แนะนำนะคะลูกอาจจะแบบว่ารอเล่นแล้วแบบการมาสนุกอย่างแน่นอนถ้าเบบีมากต้องไปดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์แลนด์นี่ก็ต้องแบบโตมาหน่อยแบบรู้เรื่องแล้วกี่ขวบสัก8อัพแล้วกันค่ะ8ขวบเอาแบบเรื่องแก๊สความจริงกับแบบไม่ข้างเลยพร้อมจะเวียนหัวได้ไอ้ปืนก็วอยวายอยู่นะนั่งฟังอยู่อันนี้ก็วอยวายวอยวายอยู่วอยวายอยู่บัตรเท่าไหร่ไหนบอกดิบัตรเราซื้อมาในราคา 3,800 บาทนิดๆกินให้ผมสำหรับมัมมี่แล้วมัมมี่ทำกูเจ็บคอต้องรับผิดชอบนะอันนี้คือโฉมหน้าของคนที่เมื่อกี้เขาบอกว่าน้ำหาวน้ำหาวตลอดเลยแต่ออกมาเราจะดมเออจะไปดมเลยอย่างเงี้ยร่วงจนขึ้นไส้เลยว้าซิมสันแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นตัวการ์ตูนเสียสีตัวอเมริกาดังมากเป็นดังคือจะย้อยมึนมึนมึนไม่มีที่ญี่ปุ่นนะควรมาไหนได้มาดูเซลล์เอลเอแล้วก็ควรมาซิมสันอันดับหนึ่งให้แฮร์รี่พอตเตอร์เพราะว่างานดีทำดีมากแล้วเป็นของเล่นที่ชิ้นเล่นชิ้นแรกไงคือมันแบบมันตื่นเต้นตกใจมากอะไรเงี้ยชอบแฮร์รี่ครับไม่ได้ชอบแค่ไอ้เครื่องเล่นมันนะชอบแบบทั้งหมดมันอะของผมนะฮะผมชอบซิมสันมันกวนตีนอะมันตลกอะเออมันน่ารัก
เราชอบแฮร์รี่เพราะว่าเข้าครั้งแรกและมันเหมือนมันจะจับต้องได้คือมันแบบมันมีฉากที่มันเป็นสามมิติใช่ไหมแล้วมันก็มีแบบที่มันเห็นของจริงอะไรเงี้ยชอบแฮร์รี่ตัวดีเทลมันดีคะแนนมันนอนดีเทลมันดีอ่ะชอบซิมสันเพราะว่าเหมือนเดิมเพราะว่าแฮร์รี่เคยเข้าแล้วที่ญี่ปุ่นแฮร์รี่เคยเข้าแล้วที่ญี่ปุ่นก็เลยไม่ว้าวอีกอันนึงที่ไม่ใช่เครื่องเล่นใช่ทัวร์สตูดิโอทัวร์เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่พูดถึงหน่อยอันเนี้ยคือดีมากมัสทรายชอบคือสตูดิโอทัวร์มีเฉพาะที่นี่ใช่ใช่ป่ะแฮร์รี่นี่มีญี่ปุ่นอ๋อคือมาดูโลจริงๆที่เขาถ่ายทำกันคืออันเนี้ยดีจริงดีมากคือแบบซิกเนเจอร์เลยดีทุกอย่างแล้วเขาให้เราดูเสร็จแล้วเขาก็มีภาพจริงในหนังเฮ้ยแบบชอบจังหวะที่แบบน้ำมันไหลมาใช่ไหมที่น้ำท่วมอ่ะน้ำท่วมรถไฟอะไรอย่างเงี้ยไฟดับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มี 3D ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของไอ้หนังแบบของเขาอะไรอย่างเงี้ยจริงมากมันว้าวขอปิดแบบ universal กด subscribe ด้วยอย่าคิดแบบ universal เนี่ยเหรอ